ไรท์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยเกาะติดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง62ช่วงที่2ค่ะกับรายการท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยนะคะช่วงนี้ดูที่ท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าพร้อมน้อมรับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าผลมาเป็นอย่างไรก็ต้องไปตามนั้นเหมือนกับทุกประเทศและการจับมือร่วมกับทุกคนก็ยินดีที่จะดําเนินการอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองต้องมีการทํางานที่มันผสมผสานกันอันนี้คือท่าทีของนายกรัฐมนตรีเราไปติดตามพร้อมกันเลยวันนี้กับคุณอรดาชื่นรุ่งค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมยอมรับผลการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ยืนยันค่ะว่าสามารถทำงานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรียังเป็นห่วงค่ะที่หลายพรรคการเมืองประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนตนเองนะคะจะกระทบกับความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจที่ขณะนี้กำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีค่ะโดยวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติก่อนจะกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุม CLSA อาเซียนประจำปี2562ณห้องบอลรูมโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นงานดังกล่าวถึงการเลือกตั้งว่าหากผลออกมาเป็นอย่างไรจะยอมรับหรือไม่ว่าก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งเหมือนกับทุกประเทศเพราะว่าได้ดำเนินการจัดการให้มีการเลือกตั้งแล้วส่วนความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลนั้นส่วนตัวก็ยินดีเพราะเป็นเรื่องของการเมืองเนื่องจากรัฐบาลต้องมีการผสมผสานการทำงานที่มาจากพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลจึงต้องทำงานกันแบบนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจแสดงความเป็นห่วงที่หลายพรรคการเมืองประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จะส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจว่าตนเองก็เป็นห่วงเช่นเดียวกันว่าวันนี้การพูดอะไรก็ตามในเรื่องของการเลือกตั้งหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเรื่องภายในประเทศของเราและไม่อยากให้ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นในการลงทุนต่างๆที่ขณะนี้กำลังมีความต่อเนื่องดังนั้นสื่อมวลชนคงต้องช่วยกันด้วยว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ขยายสิ่งเหล่านี้ไปยังต่างประเทศเพราะทุกคนต้องการการมีเสถียรภาพของรัฐบาลและการลงทุนและยืนยันว่าทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีอย่าเพิ่งมีความขัดแย้งกันตอนนี้เพราะหลายเรื่องเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นภายหลังจัดตั้งรัฐบาลค่ะทั้งนี้หลังจากลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรียังคงมีกำหนดการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งโดยในวันที่16มีนาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่และพบประชาชนในพื้นที่ขณะที่วันที่18มีนาคมช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเปิดงานกองทุนหมู่บ้านที่เมืองทองธานีก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางตรวจราชการและเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นวันที่19มีนาคมค่ะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อเข้าร่วมพิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยตองยินแห่งที่2แล้วเสร็จและจะมีการหารือทวิภาคีกับที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและในวันที่20มีนาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการช่วงเช้าลงพื้นที่ตรวจราชการสวนเบญจกิติกรุงเทพมหานครส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำหรับกำหนดการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นการลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเพื่อพบปะและรับฟังปัญหาของประชาชนแต่ยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายการเมืองว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เป็นการช่วยพรรคพลังประชารัฐหาเสียงแม้พลเอกประยุทธ์จะปฏิเสธว่าเป็นการลงพื้นที่เพื่อไปพบปะกับประชาชนในฐานะนายกรัฐมนตรีในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ระบุว่าพลเอกประยุทธ์สามารถหาเสียงได้แต่ต้องระมัดระวังตนเองก็ตามค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพอรดาชื่นลุ่งรายงานค่ะขอบคุณคุณอรดาค่ะพาไปดูบรรยากาศความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองกับการหาเสียงกันบ้างเดี๋ยวเริ่มต้นที่พลังประชารัฐเลยก็แล้วกันวันนี้นะคะเป็นการเปิดนโยบายเรียกว่าโค้งสุดท้ายค่ะโดยประเทศไทยต้องรวยด้วยพลังประชารัฐก็นำทีมโดยแกนนำของพรรควันนี้ทั้งหัวหน้าพรรคคุณอุตตมะคุณสุวิทย์คุณสนธิรัตน์นะคะ
โดยพันธสัญญา3ข้อที่พลังประชารัฐประกาศออกมาบอกคนไทยต้องรวยด้วยความสงบรวยด้วยความสุขและก็รวยด้วยความหวังคุณอุตมะนี่บอกว่าผลักดันค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทต่อวันอาชีวศึกษา 18,000 บาทต่อวันปริญญาตรี 20,000 บาทต่อเดือนเอาขออภัยอาชีวะนะคะ 18,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ปริญญาตรี 20,000 บาทต่อเดือนส่วนผู้ใช้แรงงานก็จะดูแลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะคะยังไม่หมดแค่นี้กับนโยบายของเขาค่ะโดยบอกว่าคุณสนธิรัตน์นะคะบอกว่ายังตอบไม่ได้ว่าพลังประชารัฐจะได้คะแนนอันดับ1หรืออันดับ2นะคะแต่ขอดูผลการเลือกตั้งก่อนเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจะเชิญใครหรือพรรคไหนมาร่วมรัฐบาลบ้างหากพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะและส่วนตัวก็ไม่หนักใจในผลโพลที่พลังประชารัฐอยู่อันดับ3ด้วยนะคะและผลโพลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดค่ะเชื่อมั่นว่าผลโพลนะคะและการทำงานในพื้นที่ของพรรคเนี่ยเชื่อตรงนี้มากกว่าส่วนเรื่องของการพูดคุยกับพันธมิตรการเมืองนะคะก็คุยกันทุกวันค่ะพลเอกประยุทธ์ก็เข้ามาทำกิจกรรมในช่วงท้ายไม้ตรงนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนั่นคือฝั่งของพลังประชารัฐพาไปดูเพื่อไทยกันค่ะเพื่อไทยช่วงนี้เขารีบเดินสายออกต่างจังหวัดนะคะอย่างคุณสุดารัตน์นี่ก็ไปร้อยเอ็ดค่ะชูในเรื่องของการดันราคาสินค้าเกษตรให้ได้ใน6เดือนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งเพื่อไทยไปปราศัยอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะโดยก่อนขึ้นปราศัยเนี่ยก็มีประชาชนมาสวมกอดมาแบบถึงขั้นแบบกลั้นน้ำตาไม่ไหวก็มีเหมือนกันดีใจนะคะที่ได้พบเจอแล้วก็ได้ลงพื้นที่คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าบัตรคนจนที่รัฐบาลแจกมาเนี่ยหากได้มาก็ขอให้รับไว้คนไทยต้องเท่ากันไม่ควรแยกจนกับรวยทำบัตร30บาทรักษาทุกโรคที่ทำมาเมื่อ17ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้แยกนะคนจนคนรวยทุกคนใช้ได้หมดแล้วก็ช่องว่างความเหลื่อมล้ำตรงนี้แหละตอนนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำสูงติดอันดับโลกแล้วแต่ยืนยันเพื่อไทยไม่ได้อยากแจกบัตรคนจนแต่อยากแจกบัตรคนรวยมากกว่าย้ำ6เดือนเพื่อไทยถ้าเป็นรัฐบาลราคาข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 17,000 บาทต่อตันใน6เดือนสินค้าเกษตรราคาจะดีขึ้นนี่คือลีลาของคุณหญิงสุดารัตน์ส่วนฝั่งของคุณกิติรัตน์ณรนองรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่ก็ลงไปพื้นที่นะคะของประชาหาเสียงให้กับเพื่อไทยเหมือนกันโดยคุณกิติรัตน์เองนะคะย้ำถึงนโยบายเศรษฐกิจค่ะบอกว่าภาพรวมของเพื่อไทยนะคะนโยบายเศรษฐกิจจะเน้นการปรับหนี้เติมเงินลดภาษีสร้างเศรษฐกิจใหม่ภายใต้การลดรายจ่ายสร้างรายได้และก็ขยายโอกาสที่พรรคเคยดำเนินการมานะคะซึ่งการลงพื้นที่ก็เรียกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเหมือนกันค่ะปิดท้ายกันที่ชาติพัฒนาอีกสักหนึ่งพักนะคะคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบนี่ก็เดินหน้าหาเสียงเต็มที่เหมือนกันล่าสุดนะคะชูโคราชโมเดลพัฒนาสกลนครค่ะโดยคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบค่ะประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาและคณะไปสกลนครไปช่วยสสหาเสียงก็ได้รับการตอบรับนะคะอย่างอบอุ่นอย่างที่เห็นเลยก็บอกว่าชาติพัฒนาจะนำความสำเร็จของโคราชโมเดลเอาไปพัฒนาสกลนครบ้างเพื่อจะพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและก็หลังเลือกตั้งมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งนักลงทุนนักท่องเที่ยวก็น่าจะมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนั่นคือบรรยากาศสีสันของพรรคการเมืองส่วนหนึ่งประเด็นการเมืองที่น่าสนใจติดตามวันนี้ค่ะมติของผู้ตรวจการแผ่นดินฟันธงออกมาว่าพลเอกประยุทธ์นะคะไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐขณะกกต.ก็บอกว่าผลการนับคะแนนเลือกตั้ง24นี้เนี่ยรู้แน่ภายใน3ชั่วโมงเพราะเรามีแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะกับคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติวินิจฉัยสถานะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐค่ะขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดศูนย์รายงานผลการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report เพื่อรายงานผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ค่ะค่ะความเคลื่อนไหวที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการประชุมวินิจฉัยกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขัดมาตรา88และ89และมาตรา160ประกอบมาตรา98วงเล็บ15ในรัฐธรรมนูญหรือไม่และกกต.ได้รับรองการเสนอชื่อ
ื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะว่าคำร้องนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ส่วนกรณีร้องเรียนว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่นั้นศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยว่าคำว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐต้องมีลักษณะ 1. ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 2. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ 3. อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ 4. มีเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามกฎหมายโดยพลเอกประยุทธ์เข้าข่ายเพียง2องค์ประกอบคือข้อ2และข้อ4ค่ะแต่เมื่อวินิจฉัยแล้วแม้ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการและเงินเดือนค่าจ้างได้มาจากการได้รับตำแหน่งโดยมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้เป็นหัวหน้าคสช.ซึ่งไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมายดังนั้นพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.จึงมิได้มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐทั้งนี้กกต.จึงประกาศรับรองรายชื่อของพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐได้ค่ะไม่มีเหตุให้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องเสนอเรื่องขอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองค่ะส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ได้มีการเปิดศูนย์รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่14ถึง25มีนาคม2562ค่ะโดยมีนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในการเปิดศูนย์รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการและพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แถลงถึงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report ซึ่งเคยนำมาใช้ในการออกเสียงประชามติและรายงานผลแบบแอปพลิเคชันจะรายงานผลผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งได้รับประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือสพร.และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลแห่งประเทศไทยในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการในวันที่24มีนาคมนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะโดยการแสดงผลจะเป็นการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแบบเรียลไทม์จะแสดงผลไม่เกินร้อยละ95ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดโดยแบ่งเป็นรายเขตเลือกตั้งรายจังหวัดและรายภาคค่ะซึ่งจากการออกเสียงคะแนนนับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.คาดว่าจะสามารถทราบผลการนับคะแนนได้ภายใน3ชั่วโมงค่ะส่วนการเตรียมการหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ไกลอาจจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตกกต.ได้มอบให้อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตที่รับผิดชอบระดับอำเภอดำเนินการรายงานแทนเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องข้อมูลไม่ครบถ้วนรวมทั้งความหนาแน่นของผู้ใช้งานเมื่อมีการรายงานข้อมูลเข้ามาพร้อมกันจึงได้เตรียมเซิร์ฟเวอร์รองรับไว้อย่างเพียงพอค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลการรายงานผลการเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ค่ะนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะขอบคุณคุณณัฐลักษณ์ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอพักกันตรงนี้อีกสักครู่นึงช่วงหน้าไปดูความเคลื่อนไหวประเด็นทางการเมืองเพิ่มเติมและประเด็นทางเศรษฐกิจกันค่ะไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INNสดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทย